สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วฝ้ายมีสิ่งที่ตั้งใจจะทำหลายอย่างมากแต่หลักๆที่คิดว่ายังไงก็จะต้องทำให้ได้เลยก็คือลองทำอะไรใหม่ๆอย่างเช่นเล่นสเก็ตบอร์ดที่ฝ้ายซื้อมานานแล้วแต่ยังไม่กล้าลองเล่นมันเป็นอะไรที่น่าสนุกและท้าทายดีเคยเห็นคนเล่นเก่งๆแล้วมันดูเท่มากอ่ะใครเล่นเป็นนะมาสอนด้วยกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นที่ผ่านมาฝ้ายกินผักน้อยมากทีนี้ก็จะต้องเริ่มเอาจริงแล้วของหวานก็ต้องบังคับตัวเองให้กินน้อยลงหรืออาจจะแบ่งกินแค่ทีละนิดก็พอนอกจากน้ำหวานก็จะลองดื่มพวกน้ำผักใบเขียวดูบ้างมันน่าจะดีต่อร่างกายเรามากกว่าตั้งใจออกกำลังกายแบบจริงจังที่ผ่านมาก็ออกกำลังกายค่อนข้างบ่อยแต่ก็ยังไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่ทีนี้เราจะต้องจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมขวัญให้ครอบครัวแล้วก็หาของแต่งห้องใหม่ฝ้ายเพิ่งย้ายที่พักเลยคิดว่าหาของแต่งห้องใหม่ด้วยดีกว่าอันนี้ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นคนชอบไปเดินร้านเฟอร์นิเจอร์มากSB Design Square สวัสดีครับ Walked in this party and these girls looking at me. Skinny jeans on and you know my head now. Hey.โซนที่ฝ้ายชอบที่สุดในบ้านเลยก็คือห้องนอนค่ะเราจะไปหาของมาตกแต่งห้องนอนในฝันกันชอบหลายอย่างเลยอะเราแบบนี่ที่ใส่เครื่องประดับก็มีค่ะตอนนี้คือเขาลดอยู่ด้วยฝ้ายเลยคิดว่าเดี๋ยวจะซื้อไปเป็นของขวัญฝากครอบครัวได้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกดูกันน่าจะเอาอันนี้นะคะเป็นของขวัญให้คุณตาเขาจะได้เอาไปใช้วางของแล้วเขาชอบอะไรที่มันเป็นสไตล์ไม้ๆเหล็กๆคิดว่าน่าจะถูกใจไปเลือกชิ้นต่อไปกันค่ะโซฟาค่ะของบ้านเราจะต้องเป็นอะไรแซ่บๆแบบนี้หรือว่าจะเอาเป็นตู้แบบนี้ดีเพราะว่ามันมีบันไดค่ะขึ้นไปเอาของได้แบบนี้ตัวกระเปี๊ยกจะได้สามารถปีนขึ้นมาเอาสมุดหนังสือได้น่ารักมากอะเหมือนบ้านคนแขกโต๊ะกินข้าวค่ะฝ้ายว่าช่วงปีใหม่เพื่อนๆจะต้องมีแผนการอะไรเยอะแยะมากๆแต่ถ้าชอบการตกแต่งห้องหรือว่าอยากจะหาของตกแต่งมาให้เป็นของขวัญกับคนพิเศษครอบครัวก็ลองแวะมาดูได้ที่ SB Design Square นะคะจะบอกว่าของที่นี่สวยมากจริงๆแล้วเขาลดเยอะมากค่ะนี่คือสิ่งสำคัญเลยเราชอบของเซลล์แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเดินเลือกดูของต่อ Okay, I want y'all to do this dance now. Juju on that beat, Juju on